ท่านทราบหรือไม่ว่าอินเดียนไลน์คืออะไรรู้ใช่ไหมตามมาครับอินเดียนไลน์ก็คือเส้นที่เกิดจากเมื่อเราอายุมากขึ้นบางคนจะมีร่องที่เกิดขึ้นบริเวณโหนกแก้มคำว่าอินเดียนไลน์ก็คือเส้นของอินเดียนแดงที่มีการพาดเส้นมาบริเวณนี้กับร่องบริเวณนี้ที่เป็นร่องลึกซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นร่องตัวนี้บางคนก็อาจจะลึกมากขึ้นเหมือนใครไปขีดเส้นที่บริเวณที่หน้าคุณสาเหตุของการเกิดของอินเดียนไลน์อินเดียนไลน์ปกติจะมีอยู่2แบบบางคนก็อาจจะเป็นเส้นตามขวางบริเวณนี้ซึ่งเราเรียกว่าพอพิโบมาล่ากรูซึ่งตัวนี้เองเกิดจากการหย่อนค้อยของเส้นเอ็นที่เรียกว่าเส้นเอ็นออร์บิโตมาล่าลิกาเมนต์อีกเส้นหนึ่งที่พบได้บ่อยกว่าก็คือเส้นที่ลากผ่านบริเวณกลางแก้มตัวนี้คนก็จะเรียกว่ามิชิกรูซึ่งเส้นนี้เกิดจากเส้นเอ็นอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่าไซโกมาติกลิกาเมนต์เส้นเอ็น2เส้นนี้มีประโยชน์ยังไงคืออย่างนี้นะครับเส้นเอ็นพวกนี้ก็เหมือนกับเส้นเอ็นที่บริเวณร่องใต้ตาก็จะช่วยทำให้หน้ากระชับขึ้นตึงขึ้นแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นเส้นเอ็นเหล่านี้จะหย่อนคล้อยลงไปก็เลยเกิดเป็นร่องข้างบนกับร่องข้างล่างที่เรียกว่าอินเดียนไลน์ร่อง2ร่องนี้มีเทคนิคการเติมพิเศษต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเจอร่องขึ้นมาปั๊บแล้วท่านจะเติมฟิลเลอร์ไปตรงร่องเลยแล้วจะทำให้มันดีขึ้นเส้นหายเลยไม่ใช่นะครับต้องรู้หลักการก่อนถ้าท่านเติมในช่องตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง A ที่อยู่เหนือร่องหรือเหนือเส้นเอ็นปั๊บแทนที่ร่องท่านจะหายอาจจะเป็นเยอะขึ้นได้ท่านต้องฉีดตำแหน่ง B เพราะตำแหน่ง B คือตำแหน่งที่จะยกฐานเส้นเอ็นให้ตึงขึ้นรอยเส้นนี้ถึงจะหายไปการแก้ไขอินเดียนไลน์นะครับแพทย์จะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องรู้สาเหตุว่าร่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการหย่อนคล้อยของเส้นเอ็นหลักการคือต้องไปขึงหรือตึงเส้นเอ็นให้ตึงขึ้นรอยนี้ถึงจะหายไปโดยการใช้เข็มทู่วางเข้าไปใต้เส้นเอ็นหรือใช้เข็มปลายแหลมปักเข้าไปใต้เส้นเอ็นด้วยฟิลเลอร์ที่มีคุณสมบัติในการยกกระชับท่านถึงจะทำให้อินเดียนไลน์นี้หายไปถ้าเติมผิดไม่ทำให้ดีขึ้นนอกจากแค่เสียเงินเสียเวลาท่านอาจจะต้องไปแก้ไขฝากนะครับก่อนที่จะเติมฟิลเลอร์บริเวณอินเดียนไลน์ท่านต้องเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์เลือกฟิลเลอร์ที่ผ่านอย.ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติในการยกกระชับเส้นเอ็นให้ตึงขึ้นได้ถ้าทั้ง3ข้อเลือกไม่ถูกท่านอาจจะได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจเสียเงินเสียเวลาแล้วก็อาจจะไม่ดีขึ้นก่อนทำปรึกษาให้ดีนะครับท่านถึงจะดูดีขึ้นด้วยการแพทย์แบบมีศิลปะนะครับ